มีอุทาหรณ์ทางรถยนต์มาเตือนกันนะคะสำหรับใครที่ปกติแล้วก็เดินทางอยู่แล้วหรือว่าวางแผนเดินทางกันในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะปีนี้เขาบอกว่าไม่ใช่แค่7วันอันตรายและแทบจะอันตรายทุกวันเลยนะคะเป็นอุบัติเหตุจากรถยนต์กระบะพุ่งข้ามเลนไปชนประสานงากับกระบะที่วิ่งสวนมากลางถนนมิตรภาพเหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง4คนค่ะให้คุณผู้ชมได้ดูภาพจากกล้องหน้ารถยนต์ที่บันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้นี่ค่ะช่วงจังหวะที่รถกระบะวิ่งข้ามเลนแล้วมาชนประสานงากับกระบะอีกคันที่วิ่งสวนมาอีกทางจนสภาพรถทั้ง2คันพังยับเยินทั้งคู่นะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ถนนมิตรภาพขาเข้ากรุงเทพช่วงสะพานวงแหวนอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาค่ะครับที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุนะฮะคือว่าพบรถยนต์กระบะยี่ห้ออีซูซุสีน้ำเงินนะฮะสภาพพลิกแบบนี้นะครับพังยับเยินเลยครับภายในรถก็มีผู้เสียชีวิต2คนเป็นชาย1คนแล้วก็หญิง1คนส่วนคนในรถอีกคันกระเด็นออกมาด้านนอกบาดเจ็บสาหัสใกล้กันก็พบรถยนต์กระบะนิสสันสีน้ำตาลสภาพพังยับเยินเช่นกันครับชายคนขับได้รับบาดเจ็บร่างคือว่าติดอยู่คาพวงมาลัยขณะที่ผู้โดยสารในรถอีก2คนกระเด็นออกมานอกรถได้รับบาดเจ็บสาหัสเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องนำอุปกรณ์ตัดทางเข้าไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตส่งที่โรงพยาบาลสูงเนินนะครับผู้เสียชีวิตทั้งหมด4คนคือนางฉลวยติดกลางอายุ56ปีมีชายไทยยังไม่ทราบชื่ออายุ38ปีอีกคนนึงยังไม่ทราบชื่อเป็นผู้ชายอายุ30ปีแล้วก็ผู้หญิงยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบชื่อเช่นกัน30ปีนะคะเจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายไปเก็บรักษาที่โรงพยาบาลสูงเนินรอญาติมาติดต่อรับศพเพื่อนำกลับไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณีต่อไปค่ะครับนี่ฮะผู้ชมได้เห็นภาพนะครับว่าหน่วยกู้ภัยเนี่ยช่วยเหลือผู้บาดเจ็บเนี่ยนะฮะแล้วปรากฏว่ามีชายอายุ50ปีที่ว่าทำทีเนี่ยมาช่วยเหลือเจ้าหน้าที่แต่ว่าได้เข้าไปกระชากสร้อยคอทองคำด้วยนะฮะแล้วก็มีการขโมยโทรศัพท์มือถือของผู้เสียชีวิตด้วยนะครับทีนี้เนี่ยคือผู้ได้รับบาดเจ็บอีก3เครื่องที่ว่าไปตรวจค้นเนี่ยพบของกลางก็ได้มีการควบคุมตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายนะนี่ครับร่องรอยที่ไปพบนี่นะนี่คือเราได้ให้เห็นมุมมองเนี่ยภาพแรกไปแล้วนะครับเป็นอีกด้านหนึ่งเดี๋ยวเราจะให้เห็นนะครับคลิปภาพอีกด้านหนึ่งเหมือนกันนะฮะชมจะได้เห็นนะครับว่าจะมีรถกระบะคันหนึ่งคล้ายๆกับรถกระบะที่จะส่งของดูภาพนี้นะครับรถยนต์คันนี้สามารถบันทึกภาพไว้ได้ดูฝั่งซ้ายครับเดี๋ยวจะมีรถกระบะครับนี่ฮะขับแซงไปครับสังเกตภาพนั้นดีครับมองไปไกลครับแล้วก็รถที่ว่าเกิดเหตุเนี่ยก็ขับสวนมาด้วยตามกันไปฮะดูมุมซ้ายไว้ครับชมฮะแป๊บนึงครับเสียหลักแล้วครับนี่ฮะแล้วเบียดไปทางขวาแล้วก็นี่ฮะข้ามฝั่งไปเลยคือว่าไปเบียดกับรถที่ว่าวิ่งขวาสุดที่ว่าเขาวิ่งด้วยความเร็วเดี๋ยวให้สังเกตดีนะฮะเพราะว่ารถคันที่คล้ายๆกับเป็นรถส่งของเนี่ยนะครับตกข้างทางฝั่งซ้ายด้วยตอนแรกเนี่ยคือเราเห็นนะอีกด้านหนึ่งครับแล้วก็มาเห็นภาพในพื้นที่อีกทีนึงคือว่าพบกระบะชนประสานงานกันอย่างรุนแรงครับสภาพที่แย่เลยนะนี่ฝั่งหนึ่งฮะลองสังเกตนะครับนะคะคราวนี้ให้สังเกตขวามืออ๋อนี่ข้ามมาแล้วชนครับจับมวยเขาด่าเนี่ยยังไม่ได้เป็นจับเลยนี่เป็นมุมแรกที่เราเปิดให้ดูค่ะคนที่เห็นเหตุการณ์เขาเล่าบอกว่ารถยนต์กระบะสีน้ำเงินเนี่ยมาจากกรุงเทพและคาดว่าน่าจะใช้ความเร็วเลยทำให้ควบคุมรถไม่อยู่ก็เลยเสียหลักไปเฉี่ยวชนท้ายรถยนต์เก๋งที่อยู่ข้างหน้าทีนี้พอชนปุ๊บรถก็ยิ่งเสียหลักวิ่งข้ามเลนมาชนประสานงากับรถยนต์กระบะที่วิ่งสวนทางมาเข้าอย่างจังทำให้มีทั้งผู้เสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บค่ะนี่ต้องขออนุญาตมาไปดูทางหอนะครับลองสังเกตฮะซ้ายสุดนู่นฮะวิ่งไปแล้วครับเลยไปนู่นแล้วฮะแล้วดูฮะคุณผู้ชมว่าเสียหลักหรือเปล่าครับคือมีคันกลางสีขาวด้วยนะครับนี่ฮะคือเบียดไปทางขวาแล้วก็ไปชนกับรถที่วิ่งขวาสุดนะครับแล้วก็ข้ามฝั่งถนนไปชนกับรถที่ว่าสวนมาเนี่ยนะฮะแล้วส่วนลกที่ลักษณะเหมือนเป็นคอกเนี่ยคือว่าตกไปที่ฝั่งซ้ายเนี่ยเห็นแว๊บๆเนี่ยออกไปที่ด้านนอกของถนนเลยก็เป็นอุทาหรณ์นะครับคือรถที่จะต้องใช้ความเร็วเนี่ยนะฮะแม้ว่าจะอยู่ฝั่งขวาแต่ว่าบางทีเนี่ยรถที่ว่าวิ่งทางซ้ายวิ่งด้วยความเร็วสูงด้วยนะครับแล้วก็ไปเกิดการเสียหลักจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามครับรถมีปัญหาไหม
สองคือว่าหลับในหรือเปล่าตรงนี้ต้องรอการตรวจสอบต่อไปด้วยนะครับลองสังเกตอีกด้านหนึ่งอีกมุมหนึ่งภาพแรกที่เราเห็นกันเนี่ยจะเห็นว่ามีรถใหญ่ลักษณะเป็นรถพ่วงรถใหญ่เนี่ยนะคะวิ่งมาด้วยประสานงานเต็มๆเลยเพราะว่ายิ่งวิ่งเลนขวาด้วยวิ่งด้วยความเร็วนะครับรถใหญ่ที่บอกว่าเป็นคล้ายๆกับรถตู้คอนเทนเนอร์รถใหญ่ก็คือรถที่เราดูกล้องจากกล้องหน้ารถของเขาอยู่เนี่ยแหละค่ะแต่เหตุการณ์นี้ไม่คือสภาพความเสียหายของรถยนต์คือมีคนไปพยายามกระชากสร้อยคอด้วยสิฮะโอ้โหเจ้าหน้าที่ก็ช่วยเหลือชีวิตไปครับแสดงความเสียใจด้วยนะครับเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นการสูญเสียอุทาหรณ์ยิ่งช่วงสิ้นปีด้วยครับระวังกันด้วยฮะขับรถขับลากันนะครับ